เวลาเราตีแบตเริ่มต้นจากการตั้งหน้าไม้แบบนี้ตรงๆเนาะห้ามบิดนะห้ามเอียงห้ามตะแคงเวลาเราตีเราพับแล้วก็เดินออกไปหน้าตรงๆดึงออกไปตรงๆเพื่อเราจะได้ตีแรงที่สุดไม่งั้นเราก็จะตีไม่แรงถ้าใครบิดใครเอียงใครฟันทุกลูกที่ออกมาจากหน้าไม้ก็จะไม่เต็มเอาดูตัวอย่างอีกครั้งนะง่ายๆเลยจดตรงๆพับตรงๆแล้วเดินหน้าออกไปในแนวตรงปลายไม้จะไปชี้มุมไหนก็ได้ที่เราอยากจะตีเช่นเราจะตีตรงหน้าไม้ก็ตรงเราจะตีเฉียงหน้าไม้ก็เฉียงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นตัวอย่างกันดีกว่าอ่ะพี่มิ้วครับเชิญตรงนั้นหน่อยครับตรงกลางเลยยืนตรงกลางเตรียมตัวเรายืนจากตรงกลางก่อนแล้วเราหมุนไปตีโอเวอร์เฮดเนาะ3 2 1ไปหน้าไม้ตรงถอยมุมเดียวก่อนเริ่มจากมุมเดียวก่อนตีแขนยืดตรงๆนะแขนยืดตรงๆหน้าไม้ก็เดินตรงเอาออกแรงจากหัวไหล่นิดนึงเวียงด้วยเอวเราจะเพิ่มความแรงเราใช้เอวในการเวียงแต่หน้าไม้ยังคงตรงเพราะว่าเป้าหมายเราบอกว่าเซฟตรงนะปึ๊บแขนตึงๆไว้พยายามให้แขนตึงหน้าไม้ตรงเนาะห้ามเอียงห้ามบิดห้ามฟันปึ๊บขอลูกอยู่ข้างหน้านะไม่งอตัวนะเราจะขยับเข้าหรือออกขอให้ลูกอยู่ข้างหน้าและตีแขนได้ในแนวตรงนะตึงๆนะโอเค